ให้ U แทนเ็จของรถที่เข้ามาซ่อมที่อู่ของแดน A แทนเซตของรถที่ต้องซ่อมเบรก b แทนเซตของรถที่ต้องซ่อมระบบท่อไอเสีย a union b ก็จะแทนเซตของรถที่ต้องซ่อมเบรกหรือ ระบบพ่อไอเสียคอม p พลเมนต์เอยูเนียนบก็จะแทนเซตของรถที่มีสภาพปกติและก็ A อ n t นเต e c t B ก็จะแทนเซตของรถ ที่ต้องซ่อมทั้งเบรกและระบบกท่อไอเสียเราก็จะได้จะได้อ N U เท่ากับห้าสิบนะคะ N A เท่ากับ ยีสา n b เท่ากับสาสิบ n complement a union b เท่ากับหแล้วก็นั่นคือ n a union b ก็จะเท่ากับห้าสิลบหเท่ากับสี่สิบสี่ เราก็จะนำข้อมูลมาตอบคำถามกันนะคะข้อที่1น,นะคะจากสูตรนะคะ n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b แล้วก็แทนค่านะคะแล้วก็จะได้ n a union b ตรงนี้นะคะก็คือ44นะคะ n a คือ23 n b คือ34นะคะลบ n a intersect b n a intersect b ก็จะเท่ากับ23บวก34ลบ44นะคะนั่นคือ n a intersect b เท่ากับ13ดังนั้นดังนั้น n a intersect b เท่ากับ13ต่อไปข้อที่2นะคะมีรถที่ต้องซ่อมเบรกแต่ไม่ต้องซ่อม ระบบท่อไอเสียเท่ากับยี่สิบสามลบสิบสามเท่ากับสิบคันนะคะ